สวัสดีท่านที่ฟังเสียงครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกที่จะยกมาบรรเลงเปล่งเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยทันให้จันโลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างสวัยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยโชคอำนวยชัยไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการพระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นผู้บรรยายในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี้และขณะเดียวกันก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและจริยธรรมของวัดฝายหินระบบ FM 104.50 ด้วยในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอาทิตย์ละสองวัน แต่สำหรับทางสถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มในตอนกลางคืน เนี่ยดังนั้นท่านที่ไม่ได้ฟังคืนไหนไม่ได้ฟังตอนกลางคืนก็ไปฟังตอนกลางวันเนี่ยที่ FM 104.50 วัดฝายหินได้นะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็ในตอนกลางดึกในตอนดึกดึกตอนตีหนึ่งถึงตีสามในช่วงนี้ก็ทางสถานีวิทยุวัดฝายหินก็จะได้ก็เอามาออกอากาศด้วยแต่ว่าคงจะเอาใช้เปิดให้เทวดาฟัง เพราะว่าท่านที่จะฟังในตอนดึกๆนั้นก็มีน้อยนะหรือแม้แต่ในช่วงนี้ตอน4ทุ่มถึง5ทุ่มนี่ก็มีไม่มากเพราะว่าเป็นเวลาหลับเวลานอนก็ไม่เป็นไรสำหรับพระไตรปิฎกวันนี้ยังอยู่ในสูตรที่1 แห่งปาติกวรรคทีฆนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่11เรื่องการประกาศทฤษฎีว่าด้วย
กำเนิดของโลกที่ว่าค้างไว้เมื่อวานว่าค้างไว้เมื่อวานหมดเวลาเสียก่อนไม่ได้บรรยายต่อแต่ความจริงดูเวลาผิดเมื่อคืนที่ผ่านมาดูเวลาผิดขาดไป50นาทีขาดไป10นาทีว่าดูช่วงของเวลาผิดคิดว่าเออหมดแล้วแต่ยังเหลืออีก10นาทีนะก็ไม่เป็นไรวันนี้นี่ไม่ให้พลาดวันนี้ไม่ให้พลาดเพราะว่าจะได้พูดถึงนอกจากตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายตอนที่ว่าด้วยกำเนิดของโลกเนี่ยเสร็จแล้วก็จะได้สรุปเนื้อหาของสูตรนี้ทั้งสูตรคือปาติกสูตรนี้นะตั้งแต่ต้นมาจนจบอีกทีหนึ่งนะทุกครั้งทุกสูตรนะทุกครั้งทุกสูตรนะเมื่อจบตอนสุดท้ายก็จะได้มีการสรุปเนื้อหาในช่วงต้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องยาวมันมีหลายตอนนะมันมีหลายตอนมันมีหลายช่วงด้วยกันตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันละนะวันนี้ไม่รอช้าละเมื่อวานนี้ไม่ทันนี่มัวพูดเรื่องอื่นแทรกเข้ามามากข้อที่36นะข้อที่36แล้วก็หน้าที่27ข้อ3หน้า27ข้อ36ตอนกำเนิดของโลกคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภควโคตรที่เป็นเจ้าสำนักปริภาชกที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปแวะในตอนเช้าแล้วก็เจ้าสำนักในตอนรับแล้วก็ได้กล่าวถึงได้ถามปัญหาถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระสุนัขตะพระสุนัขตะและฤทธิ์ชวีบุตรพระพุทธองค์ก็ต้องเล่าให้ฟังเป็นตอนตอนกำเนิดของโลกนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าพระควะก็เรารู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเรารู้ชัดความเป็นมาของทฤษฎีนั้นและรู้ชัดยิ่งกว่านั้นเมื่อรู้ชัดยิ่งกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ชัดความดับด้วยตนเองที่เมื่อรู้ชัดตถาคตจึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมนะรายละเอียดตรงนี้ก็มีอยู่นิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยนะเป็นการอธิบายถึงว่าในคำว่าต้นกำเนิดของโลกเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงคำนี้แปลมาจากคำว่าอัคคัญญังนะอรรถกถาแก้ว่าโลกปัญญัตติงนะหมายถึงว่าการบัญญัติโลกหรือโลกกับบัญญัติความจริงอัคคัญญังหรืออัคคัญญะเนี่ยมีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคืออัคคัญญสูตรนะอัคคัญญสูตรนั้นมีต่อจากสามัญญพละผลสูตรอัคคัญญสูตรสามัญญพละผลสูตรนี้จะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกำเนิดของโลกความเป็นมาของโลกเนี่ยไว้ละเอียดมากแต่ในที่นี้นี่จะพูดถึงเนี่ยค
ความเป็นมาที่มีการถามกันตอบกันในช่วงหนึ่งของคำว่าอธิบายคำว่าอัคคัญญะเนี่ยนะเพิ่มเข้ามาทีนี้ที่ว่าอธิบายเพิ่มเข้ามานี้ก็คือว่าอธิบายที่ว่าชื่อว่าอัคคัญญะเนี่ยเพราะเป็นความรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของโลกหมายถึงวิวัฒนาการการเกิดขึ้นและการและประวัติความเป็นไปของโลกซึ่งมีบาลีกำกับไว้ในทีฆนิกายปาติกวัคดีกาทีฆนิกายปาติกวัคดีกาหน้าที่36แล้วก็ข้อที่14เรียกว่าทีฆนิกายปาติกวัคดีกาที่ว่าจะเป็นนี้เป็นทีฆปาติกวัคธรรมดาไม่เป็นต้นนะเป็นคัมภีร์ต้นไม่ใช่ดีกาดีกานี้จะเป็นดีกาที่ต่อจากอรรถกถาอีกทีนึงคือมันจะมีพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วก็มีอรรถกถาแล้วก็มีดีกาแล้วจากดีกามันจะมีอนุดีกานะจากอนุดีกานั้นก็จะมีเกจิเป็นระดับเกจินะมันจะเป็นระดับสืบต่อกันไปอันนี้ได้อธิบายไว้เมื่อครั้งก่อนๆที่ผ่านมาอยู่ในหลายครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของอรรถกถาจารย์ทีนี้ภาษาบาลีที่กำกับไว้นี่ก็เป็นต้นว่าเนี่ยโลกัสสะอัคคันติชานิตพังนะโลกัสสะอัคคันติชานิตพังตังอัคคันยังนะตังอัคคันยังก็ซึ่งก็หมายถึงว่าที่ชื่อว่าอัคคัญญะเนี่ยนะมันเป็นความรู้นะชานิตพังถ้าแปลตามสับว่าพึงเป็นความรู้ว่าโลกัสสะอัคคังโลกัสสะอัคคันตินี่คือรู้ว่าโลกัสสะอัคคังต้นกำเนิดหรือความเป็นมาของโลกโลกัสสะอัคคังอันนั้นความเป็นมาของโลกนั้นจึงจะหมายถึงวิวัฒนาการที่ว่าหมายถึงวิวัฒนาการการเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าก็คืออย่างโสปนะโลกัสสะอุปัตติกโมนะปวัตติปเวณีหมายถึงว่าการเกิดขึ้นวิวัฒนาการของโลกวิวัฒนาการนั่นหมายถึงว่าการเกิดขึ้นในวิวัฒนาการของโลกที่เป็นไปตามประเพณีหรือตามประวัตินะตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาอันนี้เป็นบาลียืนยันไว้ว่าที่ในนู่นในอัคคัญญสูตรจริงๆเนี่ยเขาจะมีอันนี้เป็นต้นนะมันยังมีอีกมากก็เอามาเพียงแค่ว่าเป็นต้นเป็นเบื้องต้นนะเอามาเป็นเบื้องต้นนี่เป็นความหมายของคำว่ากำเนิดคำว่ากำเนิดของโลกทีนี้มันก็จะมีว่าที่พุทธองค์ตรัสว่าเรารู้ชัดความเป็นมาของทฤษฎีนั้นและรู้ชัดยิ่งกว่านั้นนะรู้ชัดยิ่งกว่านั้นนี่คือยังไงก็คือว่าจะหมายถึงว่ารู้ชัดตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญานะจนถึงสัพพัญญุตญาณโอ้อันนี้เข้ามา
เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะที่เป็นรากฐานเป็นสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอย่างในเป็นรากฐานยังไงก็คืออย่างในมรรคมีองค์8ประการเนี่ยมรรคมีองค์8ประการนี่ก็ประกอบด้วย3อย่างนี้เองคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าในมรรคมีองค์8นั้นเอาปัญญาขึ้นก่อนข้อ1ข้อ2สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นตัวปัญญาก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องนะมีความดำริที่ถูกต้องอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวปัญญาเสร็จแล้วก็ศีลก็จะอยู่ตรงกลางนะก็คือสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวอย่างเงี้ยอาชีวะตัวนี้เป็นส่วนของศีลแล้วก็สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นส่วนของสมาธิเป็นส่วนของความพยายามแล้วก็ความตั้งมั่นความมีสติอย่างเงี้ยดังนั้นที่ว่ารู้ชัดยิ่งกว่าทฤษฎีนั่นแหละรู้ยิ่งกว่านั้นคือยิ่งกว่าทฤษฎีนั่นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าประวัติความเป็นมาหรือกำเนิดความเป็นมานั่นนะชัดเข้าไปก็คือลึกเข้าไปในทางธรรมนั่นเองมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นไปจนถึงสัพพัญญุตญาณนั้นหมายถึงว่านะการรู้ทั้งปวงนะการรู้ว่ารู้ทั้งปวงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โดยมีพื้นฐานทางธรรมคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นบาทเป็นฐานในเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ปูทางไปจนถึงความรู้ต่างๆวิชาการต่างๆวิชา3วิชา8เนี่ยเป็นมากขึ้นไปมากขึ้นไปเรียกว่าเป็นสัพพัญญุตญาณคือการรู้การตรัสรู้นั่นเองฮัลโหลกับนมัสการพระอาจารย์มันปุกนะเจ้าวันนี้มันเนี่ยต้องย้ำพระอาจารย์กลัวพระอาจารย์ลืมอ๋อบ่ลืมวันนี้มานอนที่วัดฝ่ายหินเนี่ยมาเจ้าว่าทุกพันว่าต้องย้ำอาจารย์เนอะกลัวคนลืมนี่ประเดี๋ยวเจ้ามาตั้งแต่ตะวันแล้วมาโรงพยาบาลเจ้าเพราะว่าแล้ววันนี้แล้วท่านเจ้าคนค่ะเออบ่ลืมแล้ววันนี้ก็ไปฟ้าห้ามวันนี้ไปฟ้าห้ามแล้ววันพุกนี้9 โมงเนาะก่อนไปถึงก่อน9 โมงหน่อยเนาะเจ้าเพราะว่าพ่อหนันชัยรู้จักพ่อหนันชัยแล้วพ่อจะมาขึ้นด้านทางสิงห์เนาะอ๋อเออแล้วพ่อแล้วก็พอดีวันนี้บัดตันเนี่ยเก้าอี้ก็สักอย่างลมบึ้งอะไรอ่ะลมพุกเมื่อเช้าว่าบ่เห็บตกเนี่ยที่วัดไฟเนี่ยบ่เห็บตกฉันหลังคาปุ๊กปักอ่ะแต่แกบัดตันได้หลับเนี่ยมันสักอย่างรถมันเจ๊ะแม่เขาไปหลับเขาบอกว่าวันพุกเมื่อเช้ากับคงตันนะเนาะเออตันกะตันเขาว่ามันปัดปานอย่างเลยเพราะว่ากินข้าวตอนแรกเนี่ยฝนตกลงบึ้งเลยเจ้าแม่เนาะแม่ก็ว่าโอ้เขาก็ชูลงหุ้นขนาดเลยพระอาจารย์ว่ากำลังยุดไปตะกี้เนี่ยมาสักยุดไปเนี่ยสัก30 นาทีมานี่มันได้เนี่ยไม่แกบว่าตกเยอะมากเลยอ่ะพระอาจารย์คือว่าโอ้ยตกมากขนาดเลยใบไม้กิ่งไม้ยังตกปะทดเต็มถนนเต็มหน้าวัดนี่เขากวาดกันแมลงเนี่ยตะกี้เนี่ยก็แต่ว่าไอ้ยังมาจัดไอ้ยังจัดจ้าแต่มันตะกี้มันเอาอย่างมาได้อย่างมันเมาเขี้ยวที่เนี่ยมันเบอร์เลยเจ้าโอ้ยอีกอะไรแล้วว่าตามกันเลยก็อีกกันเลยแบบขนมันพุกดีกว่าเจาะขึ้นแต่ตังสี่ก็ขึ้นมันพุกกับมาเมื่อได้แน่นอนขึ้นแต่ตังสี่แล้วก็เพราะว่าตะกี้เขาเอาไว้แล้วพนันเพื่อจะมากินพนันเพื่อจะมากี่โมงอ่ะพนันเพื่อจะมากี่โมงพนันใช้จะมาก่อนมาขึ้นได้ตั้งสี่แล้วเมื่อคืนนี่มันเดิมแล้วมันจะขึ้นมาได้จ้ะมืดนะแล้วมันหกค่ะเพราะว่าโอ้ขอบคุณนะแพทย์แต่งมาเพราะว่า
เพราะว่าน้องพันธ์ต้องไปก่อนเดี๋ยวพันธ์ลืมถ้าลืมนี่โอ้เอาเดี๋ยวบอกคุณตุ๊กโชคได้ไหมเนาะเจ้าได้อาจารย์อู้คนรถวัดไฟหินขออู้เรื่องคนขับรถอย่างเรียบร้อยหมดละวันพรุ่งนี้สักแปดโมงพรุ่งนี้สักแปดโมงก็จะออกจากวัดนี่ไปจ้ะโอ้พระอาจารย์ขอบคุณนะวันแล้ววันพรุ่งนี้เหมือนวันติดรถมันมาติดวันพรุ่งนี้นะจ้ะวันติดวันหยุดจ้ะมันเป็นวันหยุดที่ตั้งมอชอตั้งถนนตั้งคันคลองอย่างนี้รถจะมาติดสี่แยกต้นพยอมอย่างนี้นะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่บอโรรถมันติดขนาดอ่ะแล้วสาวโลกนี้ทำงานเลยโอ้คนหล่อคนหล่อเลยนะโอ้มาเป็นอีทเรื่องงานท่านั้นเนาะงานการแบบนี้เพราะว่าโลกคุณหล่นหล่องถ้ามาเป็นโฟมเป็นโลมเนี่ยเนาะแม่นอ่ะแม่นอ่ะลองทำงานแล้วก็มันใช้แบบตั้งอย่างตุ้มแบบโอเปอร์อย่างนอกที่ลมแห้งลมแห้งขนาดเลยอ๋อแห้งอ่ะก็ตอนแดงนี่แห้งขนาดอ่ะแต่ตอนนี้ตัวมันยังหมานี่นะพอมันโตมันตกมาข้างเลยจ้ะเลยจ้ะอาจารย์พรเนอร์อาจารย์พรเนอร์ก็เป็นว่าที่ว่ารู้ยิ่งที่ว่ารู้ยิ่งนั้นหมายถึงทางธรรมคราวนี้มีอีกว่าเมื่อรู้ชัดยิ่งกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่นเมื่อรู้ชัดยิ่งกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่นตรงนี้ก็จะหมายถึงว่ารู้ชัดเมื่อไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นก็คือไม่ยึดมั่นในธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่หมายถึงสิ่งที่รู้ชัดด้วยอำนาจของตัณหาทิฏฐิหรือมานะนั่นเองคือมันจะมีสาเหตุหรือมีต้นเหตุก็คือเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของตัณหาไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่มันเป็นบ่อเกิดนะเป็นบ่อเกิดทั้งนั้นเลยความอยากความต้องการในโดยเฉพาะที่เน้นกันก็คือในเรื่องของภวะนะภวะตัณหาส่วนกามตัณหานั้นจะเป็นเรื่องเสริมจะเป็นเรื่องเสริมมาในภายหลังไอ้ภวะตัณหาคือเรื่องหลักๆเรื่องความมีความเป็นความอยู่ฐานะตำแหน่งอะไรต่างๆตรงนี้นั่นเรียกว่ามันเป็นหลักมันเป็นความต้องการหลักของมนุษย์ของคนเราโลกที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเป็นเครื่องยึดเครื่องถือนะความต้องการแล้วก็ความเห็นทิฏฐินี่คือความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นความเห็นว่าเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็มายึดก็คือมานะนี่จะถือมากจะเป็นการยึดจะเป็นการถือเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสว่ารู้ชัดอย่างนั้นแล้วยิ่งกว่านั้นแล้วจึงไม่ยึดมั่นหมายถึงว่ารู้ชัดในเรื่องของธรรมทางธรรมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยรู้ชัดในเรื่องของศีลหรือเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาจนถึงสัพพัญญุตญาณเนี่ยจนถึงสัพพัญญุตญาณก็จึงไม่มีการยึดมั่นถือมั่นโดยการที่ละตัณหาละทิฏฐิแล้วก็ละมานะคือความถือตัวมานะคือความถือจะเป็นการยึดติดยึดแน่นทีนี้ต่อไปก็มีอีกว่าเมื่อยึดมั่นจึงรู้ชัดเมื่อไม่ยึดมั่นยึดมั่นเนี่ยมันจึงรู้ชัดเรื่องของความดับความดับในที่นี้ก็จะหมายถึงดับกิเลสนั่นเองเรียกว่ากิเลสสนิพานความดับกิเลสก็หมายถึงอาสวะทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนะไปจนถึงอวิชชาเป็นตัวสุดท้าย
นะไปถึงอวิชชาเป็นตัวสุดท้ายตัวนี้ก็เป็นจะต้องดับนะอย่างในสังโยชน์เนี่ยตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมัตถ์สุดท้ายข้อที่10คืออวิชชานะตัวนี้เป็นตัวสำคัญในการที่จะต้องดับเรียกว่าดับกิเลสนะความดับที่นี้หมายถึงดับกิเลสซึ่งก็หมายถึงจุดสุดยอดของการบรรลุคือพระนิพพานนั่นเองคราวนี้นี่ก็จะมีอีกว่าเมื่อรู้ชัดตถาคตจึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมนะไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมก็คือไม่ตกไปในสภาพของความเป็นทุกข์หรือการประสบกับสิ่งที่ว่าเป็นทุกข์นั่นเองที่ว่าไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมความเสื่อมทั้งหลายก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นโลกที่เกิดมาแล้วก็โลกที่จะเป็นไปหรือโรคที่จะดับเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่ที่ว่าการดับความทุกข์นั่นเองที่พระพุทธองค์ตรัสว่าในโลกเนี้ยมีอะไรอ่ะในธรรมนิยามในธรรมนิยามนี้จะบอกไว้ว่าจะมีทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่มันจะดับไปคือทั้งสามอย่างทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปที่เรียกว่าธรรมนิยามธรรมนิยามธรรมทิฏฐิที่จะเป็นนิยามได้เป็นอยู่ในสภาพที่ว่าความไม่สบายกายความไม่สบายใจที่เรียกว่ามันเป็นทุกข์ดังนั้นมันจึงเป็นต้นเหตุจึงเป็นสาเหตุนะที่สำคัญในการเกิดของโลกต้นเหตุของโลกถ้าจะพูดไปเนี่ยนะต้นเหตุของโลกเนี่ยก็จะไม่ได้หมายถึงแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายโลกในที่นี้จึงหมายถึงมนุษย์หมายถึงเขาเรียกว่าสัตวโลกนะสัตวโลกมนุษย์ก็คือมนุษย์สโลกเนี่ยมนุษย์สโลกเพราะนั้นคำว่าโลกตัวนี้การเกิดขึ้นของโลกตัวนี้ก็คือการเกิดขึ้นของมนุษย์การเกิดขึ้นของคนเรานี่เองนี่มันจึงมีธรรมะเข้ามาประกอบในการที่จะให้ดับไปในการที่จะให้เสื่อมไปดับไปจนเข้าสู่ภาวะสูงสุดก็คือดับกิเลสนั่นเองนะก็คือการดับกิเลสนั่นเองคราวนี้ก็มาดูในข้อที่38ในหน้าที่28ก็บอกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้พินาศเมื่อโลกกำลังพินาศเราสัตว์ส่วนมากไปเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสสระนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ด้วยความปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานนี่ในชั้นอาภัสสระอาภัสสระชั้นพรหมอาภัสสระพรหมซึ่งก็หมายถึงถ้าเราดูในพรหมหรือว่าเทวดาทั้งหลาย16ชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมไปจนถึงอกนิฏฐาเนี่ยนะจาตุมถึงอากนิฐาชั้นอาภัสสระพรหมเนี่ยชั้นอาภัสราเนี่ยจะเป็นอยู่จะเป็นชั้นที่มีความ
สวยงามแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความราบรื่นเขาเรียกว่าอะไรมีถ้าเป็นร่างกายเนี่ยเป็นผิวที่มันแม้ว่าจะเป็นทิพย์นะแม้ว่ามันจะเป็นทิพย์เนี่ยนะจะมีรัศมีที่เปล่งปลั่งการเป็นอยู่ก็ไม่ติดอยู่กับพื้นเนี่ยไม่ติดอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็จะลอยไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามที่ว่าแล้วใช้เวลาอยู่ที่นานที่สุดนานแสนนานดังนั้นจึงกล่าวว่ามันไม่เป็นที่สุดหรือไม่เป็นที่สิ้นสุดนี่ที่ว่าโลกพินาศนะโลกพินาศเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันเสื่อมลงโลกมันเสื่อมลงคือมนุษย์เนี่ยมันเสื่อมลงจิตใจของคนเนี่ยมันเสื่อมลงทีนี้จิตใจที่ไม่เสื่อมจิตใจที่ยังแข็งแกร่งนี่ก็จะโจรจะทะยานนะขึ้นไปสู่สุคติสุคติก็คือในส่วนที่ดีในทางที่ดีทางไปที่ดีก็คือมีชั้นมีคำว่าอาภัสระเนี่ยนะอาภัสระหรืออาภัสสอนเนี่ยนะอาภัสสอนแล้วมีอีกคำหนึ่งว่าประภัสนะประภัสสอนอันนี้จะหมายถึงว่ามันสะดวกสบายมันสวยงามแล้วก็มันสะดวกสบายจะนึกจะคิดจะอะไรเนี่ยมันก็จะสมปรารถนาจะมีความสำเร็จแล้วก็อยู่ได้ด้วยปีติคือความปราปรื้มความยินดีอยู่ตลอดเวลาอันนี้ในช่วงของอันนี้หมายถึงว่าในช่วงของจิตในช่วงของคนในช่วงของมนุษย์ที่โลกกำลังเสื่อมโทรมนะที่โลกกำลังจะสูญสลายนี่ทีนี้สมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้กลับเจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นวิมานของพรหมปรากฏว่ามันว่างเปล่าเวลานั้นสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งที่จุติจากพรหมมาโลกชั้นอาภัสระที่ว่าเมื่อกี้นี้นะนะชั้นอาภัสระที่ว่าสะดวกสบายที่อยู่มีปีติเป็นอาหารสมปรารถนาอะไรทุกอย่างเนี่ยพอมัวเพลิดเพลินอยู่กับความสะดวกสบายความสุขความสะดวกสบายเนี่ยพอสิ้นอายุหรือสิ้นบุญเนี่ยก็มาเกิดในวิมานหรือในชั้นพรหมที่ว่างเปล่าลงมาชั้นพรหมที่ว่างเปล่านอกจากนั้นนึกคิดอะไรก็สำเร็จตามความปรารถนาอีกเหมือนกันมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากร่างกายสัญจรไปในอากาศมีความงดงามมีที่อยู่อันงดงามแล้วก็อยู่อีกเป็นเวลานานแสนนานเพราะว่าสัตว์ผู้นั้นนะที่อยู่ในสภาพอย่างนั้นในสภาพจิตอย่างนั้นแต่ว่าอยู่นานๆมีสภาพอยู่นานๆก็จะรู้สึกเบื่อจะเกิดความประสงค์เกิดความปรารถนาขึ้นว่าเนี่ยมันน่าจะมีใครคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยพึงมาเป็นอย่างเราหรือเป็นเหมือนเรานะสัตว์อื่นหรือสัตว์อื่นเป็นเหมือนเราในนี้สัตว์เราอื่นที่จุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสระข้างบนลงมาเนี่ยเมื่อสิ้นบุญสิ้นอายุเนี่ยก็จะมาอยู่ในร่วมกันอยู่กับประเภทของสัตว์เหล่านี้นะก็จะมีความรู้สึกจะมีความปรารถนาที่สำเร็จนะมีปีติเป็นอาหารเป็นต้นพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้น
ผู้เกิดก่อนมีความคิดว่าเราเป็นพรหมเป็นเท้ามหาพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วแล้วก็กำลังจะเกิดมาอีกเราเนี่ยบันดาลสัตว์เหล่านี้ขึ้นมานะเพราะเหตุใดเพราะว่าเรามีความคิดมาก่อนว่าแม้สัตว์เราอื่นเนี่ยก็พึงมาเป็นอย่างนี้เรามีความตั้งใจอย่างนี้และสัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้วแม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดอีกว่าเอ๊ท่านพวกเนี้ยที่อยู่ก่อนเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจโอ้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีใครข่มเหงได้เป็นต้นดังนั้นผู้องค์นี้ผู้เจริญองค์นี้เนี่ยจึงบันดาลพวกเราขึ้นมาเพราะเหตุใดเพราะว่าพวกเรานี่ได้เห็นท่านเหล่านั้นมาก่อนอยู่ก่อนส่วนพวกเรานี่เกิดทีหลังมาภายหลังนั่นเองท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนมีอายุยืนกว่ามีผิวพรรณงดงามกว่ามีศักดิ์ศรีมากกว่าส่วนผู้เกิดภายหลังมีอายุสั้นกว่ามีผิวพรรณซามกว่าแล้วก็มีศักดิ์น้อยกว่าอันนี้ก็เป็นประเภทเป็นประเภทความในคิดขึ้นมาคือพวกที่มาภายหลังนี้คิดขึ้นมาอย่างนั้นนะข้อที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นคือชั้นมหาพรหมแล้วมาเป็นอย่างนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทีนี้ถึงขั้นที่ว่าถึงขั้นจากชั้นบนจากชั้นพรหมข้างบนเนี่ยลงมาเป็นขั้นของมนุษย์อันนี้ในบรรดาที่อยู่ในขั้นของมนุษย์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะเมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วนี่ก็ออกจากเรือนเป็นบรรพชิตนะเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นนะความหมั่นประกอบนะความไม่ประมาทแล้วก็อาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นระลึกถึงชาติก่อนได้ก่อนหน้านั้นได้ถัดจากชาตินั้นไปจะระลึกไม่ได้คือเพียงแค่ระลึกได้แค่ชาติเดียวอันนี้หมายถึงว่าขณะที่มาเป็นมนุษย์ขณะที่โลกเนี่ยมันเจริญขึ้นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ในเบื้องต้นโลกที่มันเสื่อมไปแล้วแล้วทีนี้มันโลกมันเจริญขึ้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาศัยบุญญาบารมีที่ได้สร้างได้สมมาเนี่ยก็ออกบวชบ้างอันนี้เป็นคตินะเป็นคติที่มีมาในสมัยโบราณออกบวชเป็นฤาษีออกบวชเป็นนักพรตนักบวชนักอะไรต่างๆเป็นจำนวนมากแต่ว่าเขาได้อาศัยวิวัฒนาการในการเจริญสมถกรรมฐานเจริญสมาธิเนี่ยแต่ระดับนี้ยังไม่ถึงระดับวิปัสสนานะยังไม่ถึงระดับวิปัสสนาแล้วก็ยังไม่ถึงระดับที่ว่าจะบรรลุคุณธรรมอันเป็นขั้นอริยะขั้นประเสริฐขั้นสูงสุดขึ้นไปจนถึงขั้นนิพพานน่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นอันนี้ก็จะอยู่ในระดับธรรมดา
เพียงแค่ว่าแต่มันจะมีพิเศษอยู่ก็คือว่าสามารถระลึกชาติได้หนึ่งชาติคือชาติก่อนหน้าที่ผ่านมาเท่านั้นเองเขาจึงพูดว่าผู้เจริญนั้นผู้ที่เกิดมาก่อนนั้นเนี่ยนะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีใครข่มเหงได้นะเห็นทองแท้เป็นผู้ที่กุมอำนาจนะเป็นต้นดังนั้นส่วนที่คนเกิดมาทีหลังนะก็คิดว่าผู้เจริญเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้บันดาลเราเกิดขึ้นนี่มันเป็นความคิดที่สืบเนื่องนะเป็นความคิดที่สืบเนื่องสืบต่อกันมาท่านทั้งหลายที่ท่านได้ประกาศในส่วนของตัวเองที่ว่าเป็นผู้ที่มีความยั่งยืนเป็นผู้ที่มีความมีอายุผู้ที่มาทีหลังถือว่าตัวเองมีอายุสั้นเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ประกาศต้นกำเนิดตามลัทธิที่ว่ามีพระเป็นผู้สร้างมีพระพรหมเป็นผู้สร้างเหล่านี้ท่านทั้งหลายคิดอย่างนี้หรืออันนี้เป็นพระพุทธเจ้าที่ถามหมู่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายนะเมื่อเล่าความเป็นมาเล่าวิวัฒนาการของมนุษย์ของคนมาถึงระดับที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยถึงขนาดที่ว่ามีจิตบรรลุเจโตสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นนะจิตที่มั่นคงเรียกว่าเจโตสมาธิแล้วเนี่ยแล้วก็ถามท่านหมู่ที่ท่านพุทธเจ้าได้ถามตอนแรกนะถามสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายตอนแรกๆเนี่ยที่ว่าท่านนี่มีความเห็นกันมาอย่างนี้จริงหรือจริงหรือสมณะหรือพราหมณ์บางพวกเหล่านั้นเขาตอบว่าก็เคยได้ยินมาเหมือนท่านสมณะโคดมพวกข้าพเจ้าก็เคยได้ยินมาเหมือนที่ท่านสมณะโคดมว่านั่นเองอันนี้เป็นคำตอบของบางคนบางพวกสมณะบางพวกหรือพราหมณ์บางพวกที่พระพุทธเจ้ามาเล่าให้กับท่านพระควะฟังตรัสต่อไปว่าพระควะอันหนึ่งเรารู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเรารู้ชัดความเป็นมาของทฤษฎีนั้นและรู้ชัดยิ่งกว่านั้นเมื่อรู้ชัดว่ายิ่งกว่านั้นแล้วก็ไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นก็รู้ชัดความดับรู้ชัดความดับแล้วจึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมนี่ก็เป็นที่พระพุทธเจ้าได้สรุปให้ท่านพระควะฟังคือสรุปเนื้อความว่าที่ได้รู้ชัดแล้วเนี่ยรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาแล้วเนี่ยสุดท้ายก็จะมาลงอยู่ตรงที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่เดินทางไปสู่ความเสื่อมนะคือไม่เข้าไปสู่ความเป็นทุกข์นะไม่เข้าไปสู่ความเป็นทุกข์โดยประการต่างๆนะท่านพระควะสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวตูเรานะกล่าวตูเราผู้มีวาทะอย่างนี้ผู้กล่าวอยู่อย่างนี้นะด้วยเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงด้วยคำไร้สาระเป็นเท็จนะไม่เป็นความจริงนะไม่เป็นความจริงว่าสมณะโคดมและภิกษุทั้งหลายวิปริตไปแล้วสมณะโคดมตรัสอย่างนี้นะว่าในเวลาที่โยคาวจรเข้าสู่สุภวิมุกย่อมรู้ชัดสิ่งทั้งปวงว่าไม่งามภควะแท้จริงเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเลยว่าในเวลาที่พระโยคาวจรเข้า
สุภวิโมกอยู่ย่อมรู้ถึงสิ่งทั้งปวงว่าไม่งามแต่เรากล่าวอย่างนี้ว่าในเวลาที่พระโยคาวจรเข้าสู่สุภวิโมกย่อมรู้ชัดแต่สิ่งที่ดีที่งามเท่านั้นคำว่าสุภวิโมกนี่ก็จะหมายถึงว่ากสิณหมายถึงวรรณะกสิณหรือกสิณที่มีสีกสิณที่มีสีเช่นนีลังสีเขียวปีตังสีเหลืองโลหิตตังสีแดงโอทาตังสีขาวสีเหล่านี้เรียกว่าเป็นสีของวันมณกสิณของผู้เจริญกสิณผู้เพ่งกสิณท่านพระคำว่าโคตรปริพาชกก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญพวกสมณพราหมณ์ที่กล่าวว่าสมณโคดมและภิกษุทั้งหลายวิปริตนั้นความจริงแล้วพวกนั้นนั่นเองเป็นผู้วิปริตข้าพระองค์เริ่มใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสามารถแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าเข้าถึงสุภวิโมกอยู่ได้อันนี้เป็นเพียงขั้นเป็นแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดนะเพราะว่าหมู่ปริพาชกหรือหมู่ศาสนานอกนี้เนี่ยลัทธิต่างๆนอกนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่กันเพียงแค่ว่ามีกสิณเป็นต้นเนี่ยยังมีกสิณเนี่ยนี่ละสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองที่เขาชอบเพ่งกันพวกฤาษีชีไพรอะไรต่างๆที่เขาชอบเพ่งกันเนี่ยนะก็จะติดอยู่กันอยู่แค่นี้พออยู่ได้แต่พุทธองค์ก็ทรงปลอบใจทรงปลอบโยนทรงตรัสว่าพระผู้มีทรงตรัสว่าพระควะการที่เธอซึ่งมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันนะมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมิอาจนะมีอาจารย์แตกต่างกันเข้าถึงสุภวิโมกอยู่ได้นี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากขอให้เธอรักษาไม่ให้เสื่อมนะไม่ให้เสื่อมสลายให้มีความเลื่อมใสศรัทธาในเราไว้ให้ดีเถิดอันนี้ก็เป็นการปลอบคือคนนอกศาสนาลัทธินอกศาสนาโดยเฉพาะเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยที่เขายึดติดเขาชอบใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนั่นย่อมเป็นที่สุดของเขาเหมือนกับพระพุทธองค์ตอนที่ฝึกปฏิบัติอยู่กับอุทกดาบทอาราดาบทตอนที่ก่อนที่จะตรัสรู้ก่อนที่จะไปปฏิบัติที่ดงคสิริท่านเหล่านั้นได้เพียงแค่ฌานที่8ตอนนั้นเองนอกจากนั้นไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรสอนพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงถือว่าท่านได้แค่นี้ท่านชอบใจแค่นี้ก็ปล่อยท่านไปพุทธองค์ก็เสด็จไปสู่ดงคสิริแล้วก็ไปปฏิบัติบำเพ็ญด้วยพระองค์เองบำเพ็ญด้วยเองนี่เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนกับที่ท่านตรัสกับพระคว้าโคนนี่แหละเป็นการปลอบใจให้อยู่ถึงแม้ว่าจะได้แค่นั้นได้แค่วรรณกสิณเนี่ยได้แค่การเพ่งกสิณเนี่ยก็ให้มีความภาคภูมิใจไม่มีความดีใจอยู่แค่นี้พระพุทธเจ้าอำลาอุทกดาบทอาราธดาบทก็เหมือนกันก็ท่านพอใจอยู่แค่นี้ท่านได้อยู่แค่นี้ก็ปล่อยท่านไปตามทางของพระองค์แล้วก็ไปปฏิบัติจนได้บรรลุแต่เสียท่าตอนที่พระพุทธเจ้าบรรลุนั้นแล้วเนี่ยจะได้มองหาอุอาราธดาบทและอุทกดาบทเนี่ยปรากฏว่าได้
ตายไปแล้วแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมตายไปแล้วแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมจะอย่างที่ว่าเนี่ยอะไรชั้นพัสระเป็นต้นนะซึ่งจะมีความสุขมีปีติมีอาหารมีปีติเป็นอาหารแล้วก็มีแสงมีรัศมีสะท้อนแล้วก็สามารถเหินเดินไปในอากาศอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็จึงปล่อยไปไม่ตามไปสอนแล้วพระพุทธองค์ก็มาระลึกถึงปัญจวัคคีย์ที่กำลังหมาดใหม่ๆที่หนีพระองค์ไปจากดวงคัสสรีไปอยู่ที่พาราณสีไปอยู่ที่พาราณสีพระองค์ก็ตรัสรู้เสร็จแล้วก็ตามไปแสดงธรรมที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันจนฤาษีทั้งห้าองค์ฤาษีทั้งห้าอุมีโกณฑัญญะเป็นต้นโกณฑัญญะวัปปะปฏิยะมหานามะอัสชิได้รับฟังแล้วก็ได้บรรลุตามได้รับฟังได้บรรลุตามพระองค์พระควะโคตรเนี่ยก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงการที่ข้าพระองค์ซึ่งมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันเป็นต้นนะนี่เป็นสิ่งที่ควรทำได้สิ่งที่ทำได้ยากได้สุภวิโมกก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากจริงแต่ข้าพระองค์จะรักษาความเสื่อมความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไว้ให้ดีให้ได้นะดีให้ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วพระควะโคตรปริภาชกก็มีใจยินดีชื่นชมพระผู้มีพระภาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าโดยประการอย่างนี้แลอันนี้ก็ปาติกสูตรซึ่งเป็นสูตรที่พระพุทธองค์ได้ไปตอบปัญหาให้กับพระควะโคตรเรื่องของสุนัขขัตตะติชวีบุตรที่ลาสิกาออกไปแล้วก็เพราะพุทธองค์ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยพาไปสำนักของนักบวชเปลือยทั้งสามประการทั้งสามคนคือโกลักขะขัตติยะโกลักขัตติยะในคนที่หนึ่งคนที่สองกาละมัชกะคนที่สองและคนที่สามปาติกบุตรนะปาติกบุตรที่เป็นคนสุดท้ายเป็นนักบวชเปลือยคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเล่าให้กับพระควะโคตรฟังว่าสุนัขตะลูกจิตของพระองค์ที่ลาสิกขาออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่สามารถดำรงหรือไม่สามารถปฏิบัติอยู่ในพรหมจรรย์ที่พระพุทธองค์ประทานให้อยู่หรือภิกษุทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในปฏิบัติอยู่ในพรหมจรรย์เหมือนภิกษุทั้งหลายมีโกณฑัญญะเป็นต้นเหล่านี้ก็จึงลาสิกขาไปไม่ใช่ว่าไปเพราะการไม่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์นะพระพุทธองค์ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์แล้วแต่เขาอยู่ไม่ได้เท่านั้นเองแล้วก็เขาก็ยอมรับนะยอมรับว่าพระพุทธองค์ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เหนือมนุษย์แล้วทั้งสามครั้งคือตั้งแต่เรื่องของโกลักขัตติยะที่ว่าจะตายภายใน7วันเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดเป็นอสูรชั้นต่ำแล้วคนเขาจะนำไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแสดงเหนือมนุษย์แล้ว
นี่แล้วก็อย่างกาละมัชกะกาละมัชกะที่ว่าถือวัตถบท7ประการเนี่ยโอ้ยังเคร่งครัดได้รับการยกย่องเชิดชูอย่างยิ่งมีลาภมียศอย่างยิ่งแล้วพุทธองค์พยากรณ์ว่าก็จะกลับมาเป็นผู้ที่มีเมียแต่งงานแล้วก็กินข้าวกินขนมคุ้มมาดอะไรนั่นนะเป็นต้นนะแล้วก็ล่วงเกินเจดีย์ทั้ง4อย่างอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นการแสดงปฏิหาริย์แล้วแล้วก็ปาติกบุตรก็เหมือนกันที่ไม่สามารถที่จะมาแสดงปฏิหาริย์คู่กับพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็แสดงปฏิหาริย์ให้ปรากฏแก่เจ้าฤทธิ์วีเจ้าลัทธิต่างๆข้าบุรีต่างๆเรียบร้อยก็เป็นว่าสุนัขตานั้นลาสิกาไปไม่สามารถปฏิบัติอยู่ในพรหมจรรย์ได้ที่เคร่งครัดได้นี่ที่ไปกล่าวอย่างนั้นนี่ก็เพราะว่าเขาจะกลบเกลื่อนเรื่องที่เขารู้แล้วแต่ว่าเขาไม่สามารถปฏิบัติได้เท่านั้นเองนะเอาละวันนี้เป็นกันนะสรุปจบเนื้อเรื่องของปาติกบุตรปาติกสูตรในวันนี้ ก็หมดเวลาพอดีอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจัดต้องพรากลาผาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันนะท่านจ๋าเชิญเข้ามาชมฟังเถิดทำเลิศหลาย16:00 น.ตรงส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธุธรรมขอทุกท่านหลับฝันดีคืนนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มดำด้วยกาบกลอนคำฉันประพันธ์พร่ำเป็นระบำทำบันเทิงรื่นเริงใจขอเจริญพร